แค่3วีคก็ฟินได้ใหม่ดาวิกายิ้มแก้มปรีเตอร์ฉันทวิทย์กลับมาแล้วใหม่ดาวิกายิ้มแก้มปรีเตอร์ฉันทวิทย์กลับมาแล้วหลังออกบวชเกือบเดือนโพสต์คลิปน่ารักหวานใจโผล่มาแค่3วีคแฟนๆฟินกันทั้งไอจีสึกออกมาปุ๊บก็ต้องบวชหวานกันสักหน่อยให้หายคิดถึงหลังจากที่หนุ่มเต๋อฉันทวิทย์ธนเสวีออกบวชเป็นเวลา23วันเพื่อศึกษาพระธรรมและบวชให้กับพ่อแม่โพสต์ที่แชร์โดยเดวิก้าแอดเดวิก้าเมื่อศึกออกมาคนที่ดูจะแฮปปี้สุดๆน่าจะเป็นหวานใจอย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่เพราะว่าดูจากคลิปล่าสุดที่หนูใหม่ถ่ายคู่กับทิศเต๋อพร้อมเขียนแคปชั่นว่า he's back at เธอชันเทวิทซึ่งเป็นคลิปสั้นๆที่ทิศเต๋อเข้าร่วมเฟรมแค่3วินาทีแต่ทำเอาแฟนๆฟินหนักมากยิ่งทิศเต๋อยังเข้าเมนว่ากลับมาแล้ว555งานนี้แฟนๆพากันยิ้มกับความน่ารักของคู่นี้เรียกว่าดูเขาจีบกันแต่เราเขินแทนขอบคุณรูปจากไอจีเดวิก้าญี่ปุ่นเฉือนเกาหลีเหนือกอดคอออสเตรเลียตีตัวฟุตบอลหญิงโอลิมปิก2024นักเตะสาวทีมชาติญี่ปุ่นเฉือนเอาชนะเกาหลีเหนือ 2-1 ในเกมเลข2ที่กรุงโตเกียวสกอร์รวม2นัดเอาชนะ 2-1 คว้าตัวฟุตบอลหญิงโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแล้วตำรวจรับแจ้งความของหายสืบไปสืบมาโอลิมปิก2024อาจตกอยู่ในอันตรายเปิดตัวเหรียญโอลิมปิกปารีส2024แปะชิ้นส่วนหอไอเฟลคล้องคอกลับบ้านดับฝันแม่น้ำแซนแข่งว่ายน้ำมาราธอนปารีสโอลิมปิก2024หลังพบเชื้อโรคเพียบโดยทีมชาติญี่ปุ่นได้สิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิกเกมเป็นสมัยที่6 1996 2004 2008 2012 2020และ2024โดยเป็นตัวแทนทวีปเอเชียร่วมกับออสเตรเลียที่เอาชนะอุซเบกิสถาน 10-0 ในเลขที่2สกอร์รวม2นัด 13-0 สำหรับ12ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024เวลานี้ได้แล้ว9ทีมประกอบด้วยฝรั่งเศสเจ้าภาพตัวแทนคอนคาเคฟ2ประเทศสหรัฐแคนาดาตัวแทนอเมริกาใต้2ประเทศบราซิลโคลอมเบียตัวแทนโอเชียเนีย1ประเทศนิวซีแลนด์ตัวแทนยุโรป2ประเทศสเปนอีกทีมเป็นเนเธอร์แลนด์หรือเยอรมนีเตะคืนนี้วันที่28กุมภาพันธ์ตัวแทนเอเชีย2ประเทศออสเตรเลียญี่ปุ่นเหลือตัวแทนจากแอฟริกาอีก2ชาติสมศักดิ์หนุนเลี้ยงโครายได้เสริมแก้หนี้แก้จนเล็งออกกม.เก็บภาษีกีฬาสัตว์สมศักดิ์ตั้งวงเสวนาเลี้ยงโคแก้หนี้แก้จนที่เลี้ยงเป็นรายได้เสริมช่วยแก้จนเตรียมเดินหน้าออกกฎหมายเก็บภาษีกีฬาสัตว์1เงินมาใช้ประโยชน์เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567ที่ห้องประชุมอาคารข่าวสดนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดเสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเลี้ยงโคภายใต้แนวคิดเลี้ยงโคแก้หนี้แก้จนยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยโดยมีนายวิชัยชัยมงคลที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายเบญจพลนาคประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและผู้เข้าร่วมเสวนาจำนวนมากทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์นายสมศักดิ์กล่าวว่าขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้โอกาสกองทุนหมู่บ้านมาทำความเข้าใจในเรื่องการเลี้ยงโคตามมติคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีที่ให้ทำความเข้าใจกับประชาชน
ก่อนที่จะขับเคลื่อนโครงการเลี้ยงโคทั่วประเทศโดยโครงการส่งเสริมเลี้ยงโคเชื่อว่าจะช่วยส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเพราะต้องยอมรับว่าประชาชนในต่างจังหวัดมีเวลาว่างจากการทำไร่ทำนาวันละ 3-5 ชั่วโมงสามารถนำเวลาว่างมาทำปศุสัตว์เช่นวัวที่โอกาสจะไม่ประสบความสำเร็จไม่มีทำให้ประชาชนไม่เสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์โดยเราจะนำพลังงานนั้นมาทำให้เกิดเป็นเงินและเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวนายสมศักดิ์กล่าวอีกว่าการส่งเสริมเลี้ยงโคของกองทุนหมู่บ้านจะเริ่มด้วยเงิน 50,000 บาทให้เกษตรกรกู้ดอกเบี้ยต่ำจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมเพราะจากโครงการเลี้ยงวัวนำร่องที่จังหวัดสุโขทัยเริ่มต้นด้วยเงิน 50,000 บาทซื้อแม่พันวัว2ตัวซึ่งผ่านมา4ปีเกษตรกรมีวัวเพิ่มเป็น10ตัวแล้วถ้าคิดเป็นมูลค่าวัวตัวละ 25,000 บาทหากมี10ตัวจะมีมูลค่าถึง 250,000 บาทและถ้าส่งเสริมเลี้ยง1ล้านครอบครัวจะมีมูลค่าถึง 250,000 ล้านบาทนอกจากการเลี้ยงวัวธรรมดาแล้วตนยังส่งเสริมการพัฒนาเลี้ยงวัวที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเช่นวัวโกเบวัวบรามันวัวทาจิมะวัวแองกัสรวมถึงการต่อยอดเลี้ยงวัวกีฬาเพราะวัวธรรมดามีราคา 2.5 ถึง 50,000 บาทแต่วัวสายพันธุ์ดีมีราคาถึงตัวละ 200,000 บาทการส่งเสริมเลี้ยงวัวยังรองรับที่รัฐบาลช่วยสร้างโอกาสขยายตลาดการส่งออกโคไปต่างประเทศด้วยโดยทำควบคู่กันไปถ้ามีการส่งเสริมเลี้ยงโค1ล้านครอบครัวผ่านไป4ปีมีการวิเคราะห์ว่า GDP จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.4% ซึ่งจะช่วยส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วยนายสมศักดิ์กล่าวนายสมศักดิ์กล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังมีงบประมาณตรวจเขตราชการในจังหวัดละ10ล้านบาทซึ่งจะนำมาช่วยอบรมการแก้ปัญหาความยากจนและส่งเสริมอาชีพเพราะสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน13ล้านคนส่วนใหญ่เป็นหนี้ตนจึงเน้นให้กองทุนหมู่บ้านคิดโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพียงพอในการใช้หนี้ได้นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่าการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัวยังช่วยลดปัญหาการปล่อยแบล็คคาร์บอนได้ด้วยเพราะวัวจะกินฟางวันละประมาณ1ก้อนละ15กิโลกรัมและนาข้าว1ไร่จะมีฟาง650กิโลกรัมซึ่งหากเผาต่อซังและฟางข้าว1กิโลกรัมจะผลิตแบล็คคาร์บอนประมาณ 0.06 กรัมหากคำนวณพื้นที่ปลูกข้าว44ล้านไร่จะปลดปล่อยแบล็คคาร์บอนกว่า 29.15 ล้านตันหรือ 29,150 ล้านกก.ต่อปีหากเปลี่ยนจากการเผานำไปเลี้ยงวัวจะลดอัตราปลดปล่อยแบล็คคาร์บอนได้กว่า 1,749 ตันหรือ 1,749,000 กิโลกรัมต่อปีนายสมศักดิ์กล่าวอีกว่าจากนี้ตนจะส่งเสริมทำใบเพชรดีกรีให้กับสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสัตว์ซึ่งเป็นการนำวิธีการของประเทศออสเตรเลียมาปรับใช้ที่มีการเลี้ยงม้าแข่งทำให้ตัวแชมป์มีมูลค่าสูงถึง10ล้านเหรียญหรือ350ล้านบาทรวมทั้งเตรียมร่างกฎหมายส่งเสริมปศุสัตว์ด้วยเพราะปัจจุบันมีการแข่งขันถูกกฎหมายทั้งม้าวัวแต่ภาครัฐไม่ได้ภาษีเข้ารัฐจึงทำกฎหมายเพื่อให้เงินเหล่านั้นกลับมาเป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะทุกวันนี้กีฬาสัตว์ถูกกฎหมายแต่ภาครัฐไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นต้องนำกฎหมายเข้ามาเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยทำให้ครบวงจรไม่เช่นนั้นประชาชนต่างจังหวัดจะถูกทิ้งห่างไปเรื่อยๆยืนยันว่าผมไม่สนับสนุนการเล่นพนันแต่สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างรายได้นายสมศักดิ์กล่าว